ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวลำโพงบลูทูธกันแล้วครับวันนี้เราได้ลำโพงบลูทูธมาใหม่ซึ่งลำโพงตัวนี้ราคาแม่งทำราคามาได้ไง99 บาทครับตัวนี้ผมเพิ่งจะได้มานี่ครับมันเป็นลำโพงที่มันบอกว่ายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แม่งไม่มียี่ห้อนะครับผมลองเปิดฟังแล้วแหละเดี๋ยวเรามาค่อยพูดถึงรายละเอียดกันอีกรอบนึงครับตัวลำโพงตัวนี้นะครับมันบอกเมกะเบสด้วยแม่งคีโมชิบหายเมกะเบสนี่ A2DP อะไรก็ไม่รู้ Audio to Digital อะไรก็ไม่รู้สเตอริโอครับน่าจะเป็นรุ่นมิวสิกอะไรเนี่ย211ส่วนตัวกล่องนะครับก็ใหญ่พอสมควรย่อยพอประมาณแล้วก็มันบอกว่ารองรับพวกนี้ด้วยการโทรศัพท์เมมโมรี่การ์ด FM USB AUX แล้วก็สเตอริโอด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะจริงอย่างที่โฆษณาตรงบนกล่องหรือเปล่าแล้วก็อ๋อนี่สเปคมันอยู่ตรงนี้เพิ่งเห็นนี่ครับมันบอกว่ามีพอร์ตที่รองรับก็คือไอ้นี่ครับ FT ก็พวก USB ไอ้ไม่ใช่ USB ดิไอ้ Micro SD card นะครับแต่ว่า USB ก็มีแล้วก็มี AUX แล้วมันบอกว่าลำโพงมีอยู่ดับเบิลสปีกเกอร์2ตัวนะครับลำโพง2ตัว4โอห์ม3วัตต์ขนาด40มิลลิเมตรแล้วก็สามารถมี FM ด้วยนี่แบตเตอรี่ข้างใน 3.7 โวลต์ครับ 1,800 มิลลิแอมป์สามารถเล่นได้6ชั่วโมงเวลาชาร์จ 2-3 ชั่วโมง 2.5-3.5 ชั่วโมงครับอินพุตใช้ DC 5โวลต์ครับ5โวลต์500มิลลิแอมป์ส่วนขนาดมันก็ประมาณนี้ครับ20เซนสูง70หนาอีก45มันสูง70เลยเนี่ยโอเคMake in China ครับตัวนี้ราคา99 บาทกับลำโพงบลูทูธแม่งเอ้ยทำมาขายได้99 บาทโอเคเราพัดกล่องไว้ตรงนู้นแล้วกันเพิ่งได้มาเลยครับนี่ดูสภาพมันยังไม่มีรอยเลยเพราะผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆมาตอนแรกมาเสียงอะไรก็ไม่รู้วีดเหมือนแบตมันไม่มีครับผมก็เลยมาทำการชาร์จแบตกันก่อนนี่ครับตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตละแต่ตัวมันออกแบบมาสวยมากเลยนะครับพวกตรงเนี้ยพวกพื้นมันเนี่ยมันเป็นพวกมันแบบว่าทำเป็นแบบยางแล้วก็กันลื่นนะครับเนี่ยมันไม่ลื่นด้วยเนี่ย มันไม่ลื่นด้วยไม่ว่าจะวางแนวไหนเพราะแนวนี้ลื่นอยู่แต่ว่าด้านล่างนะครับมันมีขามีสแตนด้วยกันลื่นด้วยมันก็ออกแบบมาดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอลองเสียงโดยบลูทูธผมใช้ iPhone นะครับไม่ได้ใช้มือถือกะโหลกกะลานะครับตอนก็เดี๋ยวเราค้นหาบลูทูธกันก่อนว่าบลูทูธมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเปิดแล้วก็ปิดใหม่ครับ Bluetooth mode Bluetooth อะไรก็ไม่รู้มันว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันครับว่ามันจะเซิร์ชเจอคำว่าอะไรนี่ครับ Bluetooth speaker อันนี้แน่นอนปั๊บเราทำการ connect นะครับเดี๋ยวรอดูมัน connect แป๊บหนึ่งวันนี้ผมเอาสแตนมาตั้งอันนี้ด้วยเอามาตั้งลำโพงก่อนแล้วกันแน่ตั้งลำโพงให้มันดูสมราคามันหน่อยมาราคาต้อง99 บาทพอมันมีสแตนขึ้นมามันก็เลยดูออกเป็นโอ้ดูดีเว้ยไม่กระจอกนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อแล้วครับเดี๋ยวผมจะทดลองเพลงแล้วกันเพลงที่ใช้ทดสอบก็ต้องเป็นเพลงของพวกที่ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่ผมจะเปิดยาวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันลิขสิทธิ์มันเยอะมากแล้วเอามาทำลงพวก YouTube ไม่ได้ครับมันมีลิขสิทธิ์โอเคเราจะใช้เพลงของ No Copyright Sound ครับเราก็เดี๋ยวมันที่จริงมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่มันไม่โดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอหาเพลงก่อนนี่แหละโดนก็ไปตัดออกนี่ครับฟังเสียงนะครับ I'm walking alone, streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Jojo. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.เป็นไงครับเสียงเบนไม่มาสักทีเดี๋ยวรอช่วงเบนนะครับเก้าสิบเก้าบาทครับลำโพงตัวนี้
เสียงเดี๋ยวรอท่อนฮุกครับรอท่อนฮุกขอเบาเสียงรอท่อนฮุกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิขสิทธิ์มันมาเราต้องหยุดไปเปิดเอาละครับท่อนฮุกมาแล้วเบสกำลังจะมานะครับเตรียมตัวเตรียมเบสกำลังจะมาครับดับเบิ้ลเบสนะครับไม่กระเบสเป็นไงครับเม็ดกระเบียดที่มันโฆษณาหน้ากล่องครับเม็ดกระเบียดจากที่ผมได้ฟังดูนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเพลงมั้งเดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลงก่อนครับสรุปให้ฟังครับจะใช้หูเทพของผมในการทดลองฟังเพลงมันอาจจะไม่เด็ดดวงเท่าไหร่เปลี่ยนเพลงแล้วกันครับเพลงไม่ค่อยเด็ดเลยชุดเมื่อกี้นี่ครับลองเพลงนี้กันบ้างโอเคครับสำหรับการฟังเสียงก็คงจะเพียงพอเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมจะสรุปให้ฟังว่าถ้าเทียบกับราคา100บาทผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เลิศหรูเท่าไหร่ถ้าจะมาเทียบกับไอ้ลำโพงที่ผมมีอยู่เช่นไอ้ตัวนี้ก็คงต่างกันเยอะมากเลยครับถ้าเทียบกับ JBL ก็คือคงเทียบกันไม่ได้ครับไอ้เนี่ยผมให้แค่ 30% ของ JBL แล้วกันระดับเสียงนะครับสู้ไม่ได้เลยสู้ JBL ไม่ได้เลยแต่ JBL ตัวที่ผมได้มาประมาณ 3,000 นะครับแต่ลำโพงตัวนี้ได้มา100บาทก็ซื้อไอ้เนี่ยได้30ตัวกับ JBL 1ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการรื้อกันเลยดีกว่าสำหรับผมมันต้องเป็นการพวกงัดแงะอยู่แล้วเราจะมางัดแงะกันให้ดูเลยดีกว่าว่าทำไมมันทำลำโพงมาราคานี้แล้วมันมีอะไรหรือเปล่ามันถึงได้ราคาถูกจังเลยเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์งัดแงะแป๊บหนึ่งครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในการงัดแงะลำโพงของผมก็ต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วครับไขควงชุดเล็กเดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเราจะใช้ไขควงชุดนี้ในการงัดมันงัดทั้งงัดไปเลยก็ใช้แหนบก่อนครับเราก็มาลื้อดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างมันบอกว่าดับเบิ้ลสปีกเกอร์ผมว่ามันจะหลอกลวงเราหรือเปล่าเพราะว่าฟังเสียงแล้วไม่น่าจะดับเบิ้ลสปีกเกอร์นะน่าจะมีสปีกเกอร์แค่ตัวเดียวมากกว่ามาครับลุ้นกันเฮ้ยดับเบิ้ลจริงๆด้วยว่ะเฮ้ยราคา100บาทมันจะทำได้โอเคขนาดนี้เลยเพราะว่าผมไปซื้อพวกวงจรมาทำลำโพงเล่นก็แม่งตัวละชุดแล้วเป็นร้อยแล้วเฮ้ยมันทำไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ว่ะนี่ครับผมแกะออกมาหรือออกมาก็ราคา100บาทตรงนี้ก็จะเป็นพาสซีฟวูฟเฟอร์นะครับซึ่งแข็งมากเลยแข็งมากน่าจะแข็งอ่ะแหละแข็งแล้วเบียดมันจะมาออกได้ไงวะแล้วลำโพงนี่ก็แข็งโอเคมาแกะดูกันต่อเราต้องการที่จะรื้อมันตอนนี้ผมจะรื้อลำโพงอยู่ตัวนึงแต่ดันไม่มีไขควงจะได้ไขควงมันดันต้องใช้เป็นแบบว่าด้ามยาวๆครับเราก็ทำการไขเราจะไขมันให้ดูกันครับว่าคุณ
มัน100บาทมันจะมีอะไรบ้าง99บาทครับไม่ถึง100อันนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งอีก30บาทค่าส่ง30บาทได้ราคามา99บาทบวกค่าส่งอีก30บาทแต่ผมซื้อมา2ตัวซื้อมาทำบ้าอะไรก็ไม่รู้2ตัวซื้อมา2ตัวก็ขอคิด99บาทมันเดิมครับมันมีไอ้ตัวกองฝุ่นด้วยทำมาก็โอเคนะเดี๋ยวดูตัวพาสซีฟมันซื้อมาเอาอุปกรณ์เอาอะไรมันก็โอเคแล้วเดี๋ยวรอดูภายในครับไส้ในมีอะไรกันบ้างตอนนี้ผมยังไม่ทำการปิดเลยแต่ปิดกันเลือกชั้นไปแล้วพลาสติกด้วยพลาสติกชิ้นหนึ่งแล้วก็ตัวพาสซีฟมันปกติถ้าซื้อไอ้นี่ซื้อแยกก็20บาทแล้วนะครับเนี่ยไอ้ตัวพาสซีฟอะไรมันเนี่ยก็จะประมาณนี้มีแบตเตอรี่1ก้อนแบตมันผมบอกให้ถ้าซื้อแบตอย่างเดียวก็30บาทแล้วแล้วก็ตัวกล่องมันเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเกรดสวิตช์มันก็ทำมาดีนะมันแยกสีสันสวยงามมากเลยสวิตช์ตัวลำโพงก็ก้องแก้งก้องแก้งอยู่ตัวกล่องมันก้องแก้งก้องแก้งอยู่โอเคมาดูที่วงจรกันเลยดีกว่าไฮไลท์ของมันครับตัวนี้ลำโพงมันก็เอ้ยมันก็ไม่โกหกนะครับมันบอกว่า4โอห์ม3วัตต์ซึ่งลำโพงมันกระจอกมากผมดูแล้วมันไม่มีการเด้งดึงเลยแข็งมากครับแข็งมากเลยเนี่ยแข็งมากเลยตัวนี้ก็เช่นกัน4โอห์ม3วัตต์ซึ่งแข็งมากส่วนแบตเตอรี่นะครับมันใช้แบตไอ้เป็นแบตถ่านชาร์จนะครับอันนี้ถ้าซื้อแยกก็ก้อนละ 20-30 บาทแล้วเนี่ยก้อนละแล้วก็ลำโพงก็ตัวละ10บาท20บาทแล้วทำราคาได้ถูกมากเลยส่วนวงจรบลูทูธนะครับเรามาดูวงจรบลูทูธกันบ้างดีกว่าบลูทูธของมันใช้ไอซีเบอร์อะไรก็ไม่รู้นี่ครับมองไม่เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้เบอร์อะไรในการที่เนี่ยครับมองเห็นไหมชุดบลูทูธของมันครับเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มดูกันอีกรอบส่วน IC ของมันครับ IC ภาคขยายเสียงก็จะใช้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็น3วัตต์นะครับ IC ตัวนี้จะขยายอยู่ที่3วัตต์แล้วก็มีชุดไฟเลี้ยงมีปุ่มคอนโทรลมันมีแบตเตอรี่ด้วยเห็นมั้ยมันมีแบตเตอรี่ภายในด้วยเนี่ยน่าจะเอาไปพวกเมมโมรี่ช่องวิทยุ FM นะครับPCB มันทำ PCB มาหน้าเดียวแม่งสุดยอดมากทำปิ้นหน้าเดียวกับพวกวงจรพวกนี้ได้ด้วยโอ้โหลดต้นทุนเลยครับสามารถใส่ SD card ได้มี AUX in มีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มี USB ซึ่งทำได้สุดยอดมากเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำการอัปเกรดไอ้ตัวนี้แล้วกันเราจะอัปเกรดด้วยการอาจจะเปลี่ยนลำโพงมันใหม่หรือว่าอัปเกรดวงจรมันใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะแค่นี้เดี๋ยวเราลองทดลองเสียงอีกรอบหนึ่งแล้วกันเราจะThank you.
เสียงเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วเราจะอัดให้ลองฟังกันอีกสักรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบคืนแล้วกันครับก็มันไม่มีอะไรมากมายเลยทำราคาได้ถูกมากมากผมว่าเอาไปฟังกลางทุ่งกลางนาก็โอเคนะครับแม่งราคาถูกมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ